โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งดูลายนะโอเคครับครับครับเป็นล่องครับเริ่มต้นก็ลงล่องไหนก็มาร่วมกิจกรรมเนาะมาสัมผัสบรรยากาศของการจับแข่งขันให้กับลูกค้านะครับที่เน้นความสนุกสนานนะครับของคุณภาพนะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสเอา Honda CRF 300L นะครับตัวที่บริษัทเอามาให้ใช้วิ่งในงานนะครับก็เป็นรถสแตนดาร์ดเลยนะครับมีเปลี่ยนยางใช้เป็นยางของ Bridgestone ตัวนี้ใช้ยางเป็น Bridgestone X30นะครับเท่านั้นเองที่เหลือก็เดิมๆรถเดิมๆท่อเดิมๆน้ำหนักรถดีนะครับแล้วก็ลองไปขี่เมื่อกี้คลิปไปขี่ตามลายของ VIP 50เขานะครับก็สนุกดีนะครับในทางก็จะมีหลุมเพาะนะครับความกว้างขนาดพอดีคันรถเลยถ้าขี่ไปนี่รองเท้านี่ถูข้างถูขอบดินหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ฝึกบาลานซ์ได้ทรงตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการขี่เข้าไปในป่าที่เป็นซิงเกิลแท็กแคบๆมีเถาวัลย์มีกิ่งไม้เล็กๆให้เราเอาแฮนด์เนี่ยหลบไปหลบมาซึ่งความคล่องตัวของ 300L เนี่ยมันก็ผมว่าสนุกดีนะคือมันเป็นรถที่มีสูงถ่วงต่ำนะครับแล้วก็มี power ที่ดีรวมถึงเบรกที่ทำงานได้ทันใจอันนี้3อย่างเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะบังคับเลี้ยวโดยการใช้การเคลื่อนที่ของล้อหลังไม่ว่าจะเป็นการเบรกให้ท้ายสไลด์หรือว่าการเร่งนะครับเพื่อที่จะให้ล้อเนี่ยมัน power slide ออกในขาออกของช่วงโค้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียกว่าวางล้อในทางในลายซีนแท็กได้ง่ายแล้วผมรู้สึกว่าน้ำหนักเขากับศูนย์ทวงที่มันอยู่ต่ำด้วยเนี่ยโชคที่มันนิ่มๆเนี่ยมันไปทางแบบนี้ดีนะสนุกผมขี่แล้วผมรู้สึกสนุกนะครับแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นดันเนินส่วนดันเนินนี่ก็ power กำลังรถเนี่ยมันเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็ด้วยความสูงเบาะที่มันไม่มากมันมีจังหวะที่ผมก็พลาดกันนะพลาดขาซ้ายมันหลุดจากพักเท้าไปนะครับแล้วก็ยันพื้นนะครับก็โชคดีที่รถไม่สูงมากนะครับเอาตัวรอดมาได้อีกจุดนึงนะครับที่รู้สึกว่ายังไม่เต็มกับจุดนี้คือเรื่องของเนินดักเนินโดดอันนี้ต้องวางรถดีๆนิดนึงแล้วก็ต้องแบบเผื่อให้เขานะครับลดความเร็วลงหน่อยแล้วก็มีคันเร่งเติมในตอนที่ลงพื้นนะครับเพื่อที่จะให้มันแลนดิ้งได้นิ่มที่สุดเพราะว่ารถเซ็ตโชคมาให้มันเป็นสแตนดาร์ดนิ่มนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับทางที่เป็นสนามโดดเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่ลุยได้ดีนะครับก็คือชุระนาดนะครับมันจะมีทางที่ทำเป็นเนินระนาดติดๆๆกันเร็วโอ้โหผมนับไปนับมาตอนแรกกะว่าจะนับพอนับเลย20ลูกผมเลิกนับแล้วเยอะมากนะครับมีระนาดดักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3ก็สนุกแล้วก็รถก็ส่งตัวได้ดีนะครับโชคนิ่มขี่เกาะพื้นได้ดีได้ยางดีๆจากติดตัวมาใส่เนี่ยมันยิ่งสนุกเข้าไปอีกนะครับก็สนุกครับเป็นไลน์ที่สนุกสำหรับไลน์ VIP ของ Honda พันธุภาพ CRF Dirt Camp นะครับก็เป็นความสนุกของการขี่ CRF 300L นะครับที่ผมได้ลองสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเขาทำได้ดีในไลน์ที่มันเป็นซิงเกิลแท็กแบบนี้ในไลน์ของการบังคับเลี้ยวที่ไม่ได้เร็วมากเน้นความนุ่มนวล นะครับไม่ได้โดดสูงโดดแรงนะครับเกาะพื้นไปเรื่อยๆนะครับข้ามอุปสรรคนู่นนี่นั่นแบบเนิบๆนิ่มๆนวลๆกำลังเครื่องยนต์ที่มีเยอะเนี่ยมันทำให้มั่นใจว่าเฮ้ยเราไปได้แน่นอนนะครับลองฝากไว้เราพิจารณาครับใครสนใจก็ไปลองขี่ลองขับดูก่อนว่าชอบไหมถูกใจไหมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรถที่มีให้เลือกในตลาดของเมืองไทยในตอนนี้กับอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับ Honda CRF 300L ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับ KSL Riding Skill สวัสดีครับ